ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตนะคะวันนี้เราก็มาพบกันสดๆนะคะกับแพรและอาจารย์วิเชียรวันอังคารที่8พฤศจิกายนนะคะซึ่งเราจะมาพบกันเร็วขึ้นนะคะก็คือเวลา4โมงเย็นนะคะ4โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นก่อนเคารพธงชาตินะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะไปหลายสัปดาห์นะคะเราก็จะพบกันไวขึ้นหน่อยแต่ว่าเรายังมีการพูดคุยกันเหมือนเคยนะคะก็สำหรับกิจกรรมนะคะที่จริงๆเรามีแพลนว่าเราจะจัดบรรยายเป็นครั้งที่2นะคะเราก็จะขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะเลื่อนออกไปสำหรับกำหนดการจะเป็นวันไหนเนี่ยเราจะมาแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้นะคะในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะคะที่เราประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะคะรู้สึกโศกเศร้าเสียใจนะคะก็เมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็พ่อหลวงของเราสวรรคตนะคะอาจารย์มีความรู้สึกยังไงบ้างคะคือเป็นวันที่เรารู้สึกทำอะไรไม่ถูกนะฮะความรู้สึกมันช็อกอะคือเราได้ทราบว่าท่านประชวรมานานแต่เราไม่คิดว่าจะมีวันนี้พอเราฟังแล้วทำอะไรไม่เป็นแล้วเป็นช่วงเวลาที่ปรับใจได้ยากในช่วงวันนั้นนะผมมีเรื่องต้องดูดวงนะแต่ทายดวงไม่ออกแล้วคนที่มาให้พยากรณ์ก็ไม่มีความรู้สึกอยากดูดวง คืออยู่สภาวะนั่งซึมไปหมด นะครับชีวิตผมเนี่ยเมื่อก่อนรับราชการเป็นอาจารย์ ผมมีโอกาสที่ได้รับสนองพระเบื้องพระยุคลบาทในรุ่นพระราชโชบาต่างๆเนี่ยหลาย ครั้งนะไม่ว่าจะเป็นการไปพัฒนาด้านการศึกษาพัฒนาชาวเขาแล้วก็ไปการสร้างโรงเรียนในที่ทุรกันดารสมัยก่อนผมอยู่อาชีวะผมก็ไปเรื่องแบบนี้พระองค์ก็ให้พระบรมราชโองการตลอดนะครับเราได้มีโอกาสได้ทำสิ่งที่เป็นทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนเนี่ยคือท่านมาตัดอยู่เรื่องนึงก็คือเศรษฐกิจพอเพียง คุณแม่เชื่อไหมว่าพอพระองค์ตัดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมไปอ่านหนังสือทุกๆเล่มที่เผยแพร่ในนโยบายของพระองค์เรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่วันนั้นนะคุณแพรชีวิตผมไม่เคยเป็นหนี้สักบาทเลยผมพยายามปรับนะฮะการซื้อผมลดลงการใช้จ่ายในชีวิตครอบครัวผมทั้งปัญญาทั้งลูกทุกอย่างลดลงหมดผมไม่เคยใช้บัตรเครดิตค่ะอันนี้ยืนยันค่ะเพราะว่าเคยถามอาจารย์เหมือนกันอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่มีบัตรเครดิตเลยใช่ครับผมไม่เคยมีบัตรเครดิตแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมมีโอกาสหลายครั้งในชีวิตนะครับตอนที่ผมออกจากราชการเนื่องจากว่าผมไปทำงานครั้งสุดท้ายก็คือไปช่วยเหลือสึนามิในการบูรณะหมู่บ้านที่บ้านน้ำเค็มเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าชีวิตผมไม่อยากเปลี่ยนผมเห็นคนที่เสียชีวิตแล้วในหลวงเนี่ยท่านพระราชทานความช่วยเหลือในสมัยนั้นผมก็ไปทำงานที่นั่นจนเสร็จแล้วผมเลยมีความรู้สึกว่าผมอยากเปลี่ยนชีวิตผมนะมาทำอะไรให้ตัวผมเองแล้วผมก็ใช้เนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ชีวิตผมไม่เคยเป็นหนี้ผมไม่สร้างอะไรที่เป็นภาระเรื่องหนี้สินถ้าผมอยากได้อะไรเนี่ยผมจะค่อยๆเก็บเงินแล้วทำนะไม่ก่อภาระเรื่องหนี้สินอีกตั้งแต่วันนั้นเป็นอย่างนี้แม้แต่การดูดวงเนี่ยหลายท่านบอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ดูดวงคุณแพรเชื่อไหมผมไม่เคยขึ้นค่าพยากรมาเป็น10ปีนะค่ะอันนี้มีหลายท่านสอบถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเพราะเหตุใดนานมากแล้วนะคะอาจารย์ยังเท่าเดิมผมมีความรู้สึกอย่างนี้แต่ว่าชีวิตผมเนี่ยพอเพียงนะแล้วคนที่มาดูผมเนี่ยก็มีความทุกข์อ่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราสามารถช่วยเขาได้ใช่ไหมฮะแล้วความพอเพียงที่เรามีเนี่ยเราอยู่ได้ผมมีความเชื่อเศรษฐกิจพอเพียงผมจะสรุปไว้ง่ายๆคำเดียวคือมัชฌิมาปฏิปทาการเดินสายกลางโลกเนี่ยจะพ้นวิกฤตเนี่ยเพราะการใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพราะถ้าเรารู้จักพอคุณแพรทราบไหมครับพอเราทำธุรกิจถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่พอเราก็จะขยายธุรกิจการขยายธุรกิจออกไปเนี่ยศักยภาพเราสูงขึ้นสูงขึ้นแต่คนเนี่ยจะสู้เราไม่ได้เท่ากับเราแย่งความได้เปรียบของเขาไปแล้วเราก็แย่งอาชีพเขาก็จะลำบากขึ้นลำบากขึ้นขณะที่สิ่งที่เราได้เนี่ยคุณแพรครับข้าวมือหนึ่งผมกินจู่ๆนะไม่เกินสองจานผมนอนห้องนอนได้หนึ่งห้องผมขับรถได้มากๆก็คันเดียวแต่ละครั้งถูกต้องค่ะใช่ไหมครับคุณแพรแล้วทำไมผมต้องมีมากกว่านั้นผมมีเงินในธนาคารเก็บพอเพียงแล้วว่าผมไปหาหมอมีเงินชำระใช่ไหมผมไปไหนพอมีเงินเที่ยวผมอาจจะไปเที่ยวยุโรปก็ได้หรือว่าผมอาจจะไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ได้ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนั่นคือความพอเพียงแล้วและมีความสุขผมเที่ยวเชียงใหม่ก็มีความสุข
นานๆพักพวกบอกอยากไปเที่ยวต่างประเทศก็ไปกันสักครั้งหนึ่งก็โอเคก็มีความสุขแต่เราไม่เคยเป็นหนี้เราไม่สร้างภาระนั่นคือสิ่งที่ผมยึดมั่นอย่างนี้มาโดยตลอดผมถึงไม่แสวงหาไงเพราะเราคิดว่าเราพอเราไม่แย่งคนอื่นอีกต่อไปเราพอแล้วค่ะแพรเคยได้ยินนะคะว่าบางคนเขาก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะความพอเพียงเนี่ยแล้วจะเป็นความหรูหราได้ไหมเป็นการใช้แบรนด์เนมได้ไหมซึ่งท่านก็ได้ตรัสอีกนะคะว่าไม่ได้แปลความพอเพียงไม่ได้แปลว่าหรูหราไม่ได้ใช่ครับหรูหราได้แต่ต้องหรูหราอย่างพอเพียงถูกครับก็ผมมีความเชื่ออย่างนี้ว่าคุณแปลว่าผมขับรถเบนซ์ได้ไหมถ้าผมซื้อรถเบนซ์โดยผมไม่เป็นหนี้ผมก็ขับได้เนาะหรือผมอาจจะมี Lamborghini เขาได้ไหมถ้าผมไม่เป็นหนี้ผมก็ขับได้ใช่ไหมครับแต่หมายความว่าสิ่งที่ผมเข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าเมื่อเรายืนได้ด้วยลำแข้งแล้วเนี่ยการแสวงหาต่อไปเนี่ยควรมีความพอดีเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นคุณแพรทราบไหมว่าเราทำธุรกิจใหญ่เท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติมากเท่านั้นเท่ากับเราแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติแทนที่เราจะแบ่งปันคนอื่นเราแย่งเขามาหมดแล้วคนอื่นสู้เราไม่ได้เขาก็ลำบากแล้วยิ่งแย่งเท่าไหร่เนี่ยอนาคตก็เป็นความขัดแย้งโลกที่มันมีสงครามเพราะความไม่พอของคนผมถึงไม่ชอบที่จะทำแบบนั้นผมถึงบอกผมไม่สร้างหนี้ไม่สร้างภาระผมทำแค่ว่าชีวิตอยู่อย่างมีความสุขผมถือว่าความสุขมีค่ากว่าการมีเงินแต่ไม่ใช่ว่ามีเงินไม่ได้นะมันต้องมีให้มีความพอดีในการใช้จ่ายแต่ความสุขสำคัญกว่าผมถือแบบนี้แล้วผมก็ดำเนินตามที่พระองค์สอนมาโดยตลอดเพราะว่าผมเป็นอาจารย์โดยอาชีพผมได้ฟังท่านสอนเป็นประจำค่ะนะแล้วก็นำมาโปรดเกล้าใส่เราว่าเราได้ใช้สิ่งเหล่านั้นที่ท่านสอนไว้และดำเนินชีวิตมาด้วยเป็นปกติถึงทุกวันนี้ด้วยความไม่ลำบากค่ะครับนี่ก็เป็นข้อคิดข้อหนึ่งนะคะที่คนไทยทั้งประเทศนะคะได้ยึดถือน้อมนำมาปฏิบัตินะคะเชื่อว่าหลายคนเพิ่งจะเข้าใจครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรเมื่อสมัยก่อนนะคะมีคนไม่เข้าใจในคำนี้เยอะมากพอเพียงคืออะไรแล้วก็มีคนออกมาอธิบายแล้วท่านก็ออกมาอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจอีกครั้งนึงว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรนะคะเมื่อหลายคนเข้าใจแล้วเนี่ยก็นำมาน้อมนำมาปฏิบัติดำเนินใช้กับชีวิตของเราแล้วเชื่อว่าถ้าทุกคนมีความพอเพียงมีความพอดีในชีวิตนะคะเราก็จะอยู่กันในสังคมอย่างมีความสุขมีความสุขเพราะเราไม่มีสังคมที่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไงแล้วเราคนที่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงคุณแพรชะทราบไหมฮะพอผ่านไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะมีนิสัยมีความเมตตาสงสารและให้คนอื่นแต่ถ้าเราต้องการแย่งชิงเพื่อความร่ำรวยหรือเพราะความเหลือเฟือเนี่ยเราจะเป็นคนใจคับแคบเราไม่รู้จักการแบ่งปันเราไม่รู้จักการให้นั่นจะทำให้ชีวิตมันมีแต่ความขัดแย้งไม่เป็นสุขถ้าเราพอแล้วเรามีความสุขเพราะเราเหลือเราก็ให้ใช่ไหมคุณแพรว่ามาใช่ค่ะก็เราทุกคนนะคะก็วันนี้กลับมาทำรายการเป็นวันแรกนะคะก็ต้องขอน้อมนะคะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยนะคะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะกลับมาดำเนินรายการตามปกติเพียงแค่เปลี่ยนเวลาอาจจะต้องเปิดทีวีเร็วขึ้นนิดนึงนะคะเป็น 4:30 นะคะบางคนเปิดมา 6:00 ก็จะไม่เจอเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์วิเชียรเหมือนเดิมเลยนะคะเรื่องของความรู้ที่น่าสนใจนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับของทางโหราศาสตร์นะคะอาจารย์วิเชียรก็นำมาเสมอๆนะคะเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมทางบ้านที่อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยฟังแล้วเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตของเราเองได้โดยที่เราบางท่านอาจจะไม่มีความสามารถที่จะเดินทางไปพบโหรนะคะในละแวกแถวบ้านอาจจะไม่มีหมอดูไม่มีนักโหรอยู่ใกล้ๆนะคะเปิดทีวีดูเราเนี่ยเราบอกปุ๊บคุณผู้ชมเข้าใจปุ๊บก็นำไปประยุกต์ใช้กับตัวของคุณเองได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราจะพูดคุยกันเหมือนเดิมด้วยนะคะสำหรับช่วงถัดไปคือสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะส่งมาได้เหมือนเดิมเลยนะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606และช่วงแรกในวันนี้นะคะเรื่องราวที่น่าสนใจที่อาจารย์จะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของทิศทางทักษะพยากรคืออะไรคะอาจารย์คือวิชาทักษะพยากรเนี่ยเป็นวิชาเดียวในโหราศาสตร์ไทยซึ่งทั่วโลกไม่มีมีประเทศเดียวคือประเทศไทยที่ใช้วิชานี้นะแล้วก็เป็นประเทศเดียวเท่านั้นนะ
ที่เป็นแม่บทของการพยากรณ์ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของโหราศาสตร์ไทยค่ะในดวงคนเราเนี่ยนะวิชาทักษะเนี่ยเป็นหมวดหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในการเสริมดวงคุณแพรก็จะนึกออกนะว่าเราเคยมาพูดถึงว่าดวงบางทีเนี่ยเราอยู่ในสภาวะไม่ดีเราจะเสริมดวงทีการเสริมดวงในโหราศาสตร์ไทยแบ่งเป็น4เรื่องด้วยกันก็คือการใช้ชื่อคือการตั้งชื่อการใช้อัญมณีนะหรือการใช้การแต่งตัวกันอัญมณีอันเดียวกันแล้วก็การเลือกชัยภูมิแล้วก็ไอ้สุดท้ายก็คือว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกการใช้สีต่างๆทั้งหมดที่เราเคยพูดมาทั้งหมดแต่เราไม่เคยพูดเรื่องทิศอย่างจริงจังแต่ก็เคยพูดไปบางส่วนแล้วใช่เคยมีเทปหนึ่งนะคะอาจารย์เคยนำเรื่องของทิศทางแต่ว่าเป็นกว้างกว่านี้นิดนึงแต่ตอนนั้นก็คือตัวเองนำไปใช้เหมือนกันนะคะคือคนแต่ละวันเนี่ยเกิดวันอะไรแล้วทิศทางไหนควรจะวางหรือไม่วางสิ่งของอะไรไว้ในบ้านในห้องที่อยู่อาศัยของเราตอนนั้นได้นำไปใช้เหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเจาะลึกลงรายละเอียดที่มากขึ้นมากขึ้นจริงๆเรื่องนี้เราจะตั้งใจไปพูดในงานสัมมนาค่ะแต่ว่าไปพูดอย่างละเอียดให้เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์ได้เลยค่ะเพราะว่าการใช้ทิศทางเนี่ยมีความสำคัญในการปรับแก้ดวงด้วยค่ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะดวงเวลาคนเราเนี่ยเขาบอกว่าการปรับแก้ดวงของคนเราเนี่ยมันมีหลายวิธีเลยค่ะนะครับนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนมีเคราะห์เนี่ยจะแก้ดวงโดยวิธีที่เขานิยมใช้กันมีอยู่7วิธีคุณแพ้ทราบไหมวิธีไหนมั้งไม่ทราบเลยอันแรกก็คือบวชอันนี้มาตรฐานเลยนะถ้าผู้หญิงก็ไปถือศีลถ้าผู้ชายก็บวชเป็นพระภิกษุแล้วหาเลิกศึกให้พ้นเคราะห์แล้วหาเลิกศึกก็เพื่อเป็นการอโหสิกรรมใช่เป็นการอโหสิกรรมกับเจ้ากรรมในเวรใช่ครับแล้วก็เป็นการสร้างบุญกุศลแบบที่สองก็คือว่าเปลี่ยนชื่อแต่คุณแพ้จะได้ยินบ่อยมากอันนี้บางคนเปลี่ยนมาหลายชื่อคนนิยมทำนะคะนะครับแบบที่สามเนี่ยคือการโยกย้ายถิ่นฐานค่ะนะแล้วแบบที่4ก็คือการเลือกใส่วัตถุมงคลค่ะนะแล้วแบบที่5เนี่ยก็คือการสวมอัญมณีนะครับอัญมณีนี่อินเดียถือชอบมากนะฮะแต่ไทยไม่เท่าไหร่นะครับร้านที่6นี่ก็คือการบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะคุณแพรจะเคยเห็นมั้ยเคยเห็นค่ะแหมจะตัวบอกว่าตัวเองไม่เคยก็ไม่ได้ด้วยนะนะครับแล้วก็เคยผ่านกันมาแล้วทุกคนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยตรงทางพิธีโหราเช่นการสวดบังสกุลนะฮะหรือการบังสกุลบังสกุลตายหรือว่าการรับพระเคราะห์นี่คือทางโหเลยเมื่อกี้อาจารย์ถามนึกไม่ออกนะคะไม่รู้ว่าวิธีแก้คืออะไรบ้างพออาจารย์พูดมาทั้งหมดโอ้คนรอบตัวเราเขาก็ทำสิ่งเหล่านี้กันทั้งนั้นเลยเป็นปกติเลยแต่คุณแพรทราบไหมว่าวิธีที่ได้ผลดีที่สุดนะคือการย้ายถิ่นฐานทำไมถึงได้ผลดีกว่าการเปลี่ยนชื่อหรือว่าการบวชในบรรดาคืออย่างนี้การบวชคือการหนีการหนีคือการย้ายถิ่นฐานเหมือนกันถูกไหมคุณแพรบวชเนี่ยอยู่บ้านไหมไม่อยู่บ้านใช่นั่นคือการย้ายถิ่นฐานไงแต่เป็นการย้ายถิ่นฐานชั่วคราวใช่คุณแพรทราบไหมว่าวาสนาคนเนี่ยเวลาเราผูกดวงขึ้นมาเนี่ยในดวงคนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของดาวที่ประกอบในการพยากรณ์เฉพาะโหราศาสตร์ไทยจะมีดาวอยู่10ชุด10ตัว10ดวงด้วยกันใน10ดวงเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นทิศทางที่บอกทิศทางอยู่8ดวงใน8ดวงเนี่ยทำให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่ได้ดีในถิ่นฐานบ้านเกิดเนี่ยเราจะไปแสวงหาความสำเร็จที่ไหนคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีในถิ่นฐานบ้านเกิดถูกไหมคะแต่บางคนที่ปรากฏว่าไม่ดีปุ๊บเอาวันนี้มาตั้งใช่ครับดาว8ดวงใช่ไหมคะแล้วเราก็จะรู้มองหาทิศทางที่โอเคถ้าตอนนี้วันนี้ที่เราอยู่มันไม่ดีแล้วเราจะไปทิศไหนดีใช่ครับแล้วก็การหาทิศทางเนี่ยนอกจากเป็นการที่เราไปสร้างฐานะนะฮะแล้วไปสร้างความสำเร็จในทิศทางนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าทิศทางยังใช้สะเดาะเคราะห์คนบางคนเนี่ยมีเคราะห์เช่นอายุสั้นป่วยหนักเขาจะต้องคำนวณทิศทางนะว่าจะไปในทิศทางและต้องไปไกลแค่ไหนถึงจะพ้นจากเคราะห์เหล่านั้นเราสามารถรู้ได้ไหมรู้ได้ครับคือคนที่เรียนความรู้ทางโหราศาสตร์จะวิเคราะห์ได้เราเรียกวิธีการนี้ว่าการเปลี่ยนภูมิภาคเลยนะฮะแต่ว่ามันมีข้อยากตรงที่ว่าการเปลี่ยนภูมิภาคบางทีเนี่ยเป็นการต่อดวงชะตาเช่นเราถึงเวลาถึงคาดที่ต้องเสียชีวิตณพื้นที่นี้เนี่ยแต่ถ้าเราออกจากพื้นที่นี้ไปในพื้นที่ใหม่ก่อนเวลานั้นเนี่ยเราจะไม่เสียชีวิตแต่เรื่องแบบนี้ตัวเราเองเราจะทราบได้ไงก็คือมันก็ยากไงก็เราถึงจะมาแนะนำไงอย่างน้อยให้พอรู้คร่าวๆวิธีการมันมีอย่างไรอย่างน้อยถ้าคุณไม่หามาดูคุณก็พอจะหาได้ด้วยตัวเองได้บ้างถึงไม่ได้ 100% ก็ยังเอาติดตัวไว้อย่างน้อยจะได้แนะนำลูกหลานได้นี่คือสิ่งที่จำเป็นนะครับแล้วการแก้ด้วยวิธีการย้ายถิ่นฐานเป็นความสำเร็จคุณแพรลองนึกภาพให้ดีๆสิครับในสังคมความเป็นจริงเนี่ยอย่างซีเรียเนี่ยปัจจุบันเกิดสงครามใช่ค่ะคุณแพรอยู่ในถิ่นฐานเดิมไหวไหม
วิธีจากการหนีออกจากสงครามก็คือต้องย้ายถิ่นฐานเห็นไหมฮะมันคือการเลี่ยงเคราะห์โดยตรงเลยแล้วคุณพายสังเกตไหมว่าคนไทยหลายคนเนี่ยหนีจากประเทศไทยไปตั้งรกรากอยู่ในอเมริกาไปในออสเตรเลียไปในเยอรมันแล้วถามว่าคนเหล่านั้นดีกว่าอยู่เมืองไทยไหมดีกว่าไหมถ้าเรามองภาพโดยภาพของเขาถ้าสำหรับแพนะแพรว่ามันมีหลายเหตุปัจจัยหลายๆคนไปแล้วดีขึ้นแต่คนที่ไปเพื่อหนีคดีความหรือหนีอะไรบางอย่างก็มีเหมือนกันก็ใช่แต่เขาก็รอดจากปัญหาไงถ้าเรามองดูว่าเขารอดจากปัญหาเขารอดเขาก็รอดถูกไหมฮะจริงไหมคุณแพรว่าจริงไหมแล้วบางคนหนีไปเพราะจนเขาก็สามารถทำไมได้ไปสร้างเนื้อสร้างตัวได้ได้แล้วก็ดีกว่าการสร้างในเมืองไทยนี่คือหลักการการย้ายถิ่นฐานแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้สำเร็จแต่หมายความว่าถ้าทุกคนตั้งใจทำได้สำเร็จค่ะนะคือสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยทำการย้ายถิ่นฐานไม่จำเป็นต้องข้ามประเทศค่ะย้ายในบ้านเราก็ได้ย้ายจังหวัดย้ายจังหวัดย้ายไปภูมิภาคไหนที่เราจะมีความสำเร็จค่ะเราคำนวณให้ดีแล้วเราไปมีความสำเร็จค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเองซึ่งสิ่งที่อาจารย์กำลังจะนำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนี้เราสามารถเข้าใจได้ง่ายถูกไหมคะแล้วก็นำไปใช้กับชีวิตได้ด้วยแล้วก็ได้ผลและเห็นทันตาแล้วก็ได้ผลด้วยการเปลี่ยนชื่อเนี่ยต้องใช้เวลาให้อิทธิพลของชื่อเนี่ยทำหน้าที่มา 100% แต่คุณแพรทราบไหมการย้ายถิ่นฐานจะเห็นผลหลังจากไปทันทีว้าวอาจารย์มีประสบการณ์กับเรื่องราวเหล่านี้บ้างไหมคะถามว่ามีไหมก็มีหลายครั้งนะมีลูกค้าผมหลายคนเนี่ยเขาทำงานอยู่ในกรุงเทพแล้วประสบความล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาทำมาก็ล้มลุกคลุกคลานผมก็ดูดวงดาวศุกร์เขาดีนะดาวศุกร์ก็คือทิศเหนือทำไมคุณไม่ไปหากินทางเหนือล่ะหรือไปหากินกับคนทางภาคเหนือหรือทางด้านเหนือเลยคุณแพรครับเขาไม่ได้ไปทิศเหนือแต่ปรากฏว่าเขาวิ่งส่งสินค้าขึ้นทางเหนือเขาไปรับสินค้าทางเหนือมาขายในกรุงเทพแต่เขาไม่ได้ย้ายสถานที่ทำงานขึ้นไปที่เหนือแต่เขาก็ประสบความสำเร็จเพราะเขาเอาสินค้าจากทางเหนือลงมาเพราะความสำเร็จเขาอยู่ทิศเหนือเขาเลยไปเอาสินค้าที่ทิศเหนือมาปรากฏว่าเขานำผ้าไหมมาขายแล้วก็เอาพวกสินค้าพวกผ้าลายปักต่างๆทางภาคเหนือมาขายเป็นพวกสุวินเนียร์ต่างๆที่ขายในพวกต่างประเทศในกรุงเทพเป็นของที่ระลึกเป็นของที่ระลึกแล้วเขาประสบความสำเร็จเขาบอกเขาคิดไม่ถึงนะฮะแม้แต่หม้อห้อมเนี่ยเขาจากแพร่มาก็ขายดีในกรุงเทพเขาเลยบอกว่าเขาไม่ได้ไปหรอกอาจารย์แต่วิ่งไปซื้อมาไม่ได้ย้ายที่หรอกไม่ได้ย้ายแต่ไปเอาของเหนือมาใช่มันก็คือถูกฉลองไงแล้วอีกบางคนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องตลกนะคือก็มาดูดวงผมบอกว่าคุณไม่ประสบความสำเร็จอะทำไมคุณไม่ไปหากินทางอีสานปรากฏว่าเขาไปเปิดร้านอาหารที่โคราชคือเขาย้ายที่อยู่อาศัยไปเลยใช่เขาย้ายไปเลยคนรายนี้ย้ายไปอยู่โคราชเลยพอย้ายไปใหม่ๆก็ไปทำอาหารก็ขายได้พอประมาณแต่ทีนี้ไปเห็นที่โคราชเนี่ยคนชอบมาซื้อพวกหมูยอซื้อพวกไอ้อะไรนะกุนเชียงหมูแผ่นใช่ไหมเขาไปเป็นยุคต้นๆที่ไปทำแข่งกับเขาแล้วก็ประสบความสำเร็จตอนนี้เป็นร้านใหญ่โตอยู่ทางโคราชเลยเห็นไหมครับเพราะว่าความสำเร็จเขาอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมคุณแม่มันไปแล้วมันเห็นผลทางตาการย้ายเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือการย้ายเพื่อสร้างเสริมชีวิตและวาสนาการย้ายถิ่นฐานเป็นเรื่องที่ดีจำเป็นต้องทำเราไม่ก้าวหน้าที่นี่เราต้องคุณแพ้สังเกตได้นะร้านขายเนี่ยเวลาเราค้าขายแล้วเราขายไม่ขึ้นเนี่ยถ้าคุณยังตะบี้ตะบันเนี่ยมันก็ขายไม่ได้แต่ถ้าเราย้ายที่ไปทำมาหากินในถิ่นใหม่เช่นอย่างมากย้ายจากวงเวียนใหญ่ไปย้ายไปทางฝั่งพระนครเนี่ยบางทีชีวิตมันเปลี่ยนเลยนะคุณแพรสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ได้ผลแน่นอนเมื่อกี้ฟังที่อาจารย์พูดมาการย้ายเนี่ยมันเหมือนว่ามีเพื่อสองอย่างคือเพื่อเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นกับเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์หนีเคราะห์ใช่ครับเห็นไหมฮะการย้ายจึงเป็นเรื่องที่ควรทำถ้าคุณแพรสังเกตเนี่ยสมัยก่อนเวลาคนพูดเอ้ยมีเคราะห์นะต้องย้ายบ้านเห็นไหมฮะเขาจะพูดกันเป็นประจำเนี่ยคนนี้มีเคราะห์ต้องรีบย้ายหนีนะนั่นมาจากที่เทคนิคตัวนี้ที่ทำงานนี่มีผลไหมคะมีฮะก็เหมือนกันนะคุณแพรทราบไหมว่าการนั่งในพื้นที่ที่คุมคนอื่นได้เนี่ยจะทำให้เราอยู่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยทิศทางของในห้องในที่ทำงานเนี่ยนะคะผมเคยพิสูจน์ให้เพื่อนผมเนี่ยนะในที่ทำงานเดียวกันว่าถ้าคุณนั่งตรงนี้แล้วอีกคนหนึ่งมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยสองคนนี้ต่อไปจะเป็นศัตรูกันชั่วชีวิตเลยแล้วเขาลองเขาลองฮะทุกวันนี้จนเกษียณไม่คุยกันว้าวนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเลยบอกทำไมมันเกิดอย่างนี้ได้และเนื่องจากความเป็นผู้ใหญ่มีทิฐิไงพอทะเลาะกันแล้วก็ไม่คืนดีครับจนเกษียณเลยแล้วก็ไม่ย้ายไปไหนด้วยก็ไม่ย้ายไปก็อยู่อย่างนั้นคือเขาไม่พูดกันแต่เขาไม่มีเรื่องที่จะมากันแกล้งกันแต่ไม่คุยกันการนั่งบางพื้นที่เนี่ยทำให้เรามีปัญหากับเจ้านายแต่การนั่งในบางพื้นที่ทำให้เราต้องแบกรับภาระหนักมาก
แต่นั่งบางพื้นที่สบายแล้วรวยค่ะนะครับนะครับนี่สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดทีนี้เราลองมาดูชาร์ตเรื่องแผนที่ค่ะนะคะเรามีรูปให้ดูนะคะเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงดาว8ดวงดวง8ดาว8ดวงที่ว่ามีแผนที่เดี๋ยวจะให้ดูรูปฮะ8ดวงค่ะมาเลยมาแล้วนะคะครับนี่นะตารางสีขาวตารางสีขาวคุณเห็นไหมว่าทิศตรงนี้เป็นทิศที่ฟิกในทั่วประเทศเลยนะใครก็ฟิกแบบนี้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศของดาวอาทิตย์นะครับและเป็นทิศของดาวอาทิตย์ทิศตะวันออกเป็นทิศของดาวจันทร์นะครับทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศดาวอังคารนี่เรียงเลย1 2 3 1 2 3 4เลยเรียงไปตามเข็มนาฬิกาเลยนะและทิศดาวพุธเนี่ยเป็นทิศใต้ทิศดาวเสาร์นี่เป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศดาวพฤหัสเนี่ยเป็นทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ถัดไปก็ทิศราหูนะเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศดาวศุกร์เป็นทิศเหนือมันจะไม่ได้ตรงกับแผนที่นะครับของที่เราใช้กันเป็นสากลแต่หมายความว่าทิศตัวนี้ถูกฟิกไว้ในทุกพื้นที่ค่ะก็คือเมื่อกี้ได้มีการถามอาจารย์กันว่าอาจารย์คะนี่คือคนที่ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์ก็จะไม่ทราบนะคะว่าเอ๊ะทำไมทิศเหนือไปอยู่ทางซ้ายทำไมทิศเหนือถึงไม่อยู่ข้างบนนะคะอันนี้เรียงตามดาวเรียงตามดาวดาวหนึ่งคือดาวอาทิตย์นะคะก็มาอันแรกแล้วก็เรียงไปตามเข็มนาฬิกาไปจนถึงดาวศุกร์คือดาวที่6ดาว6ฮะอยู่ที่เหนือดาวเลข6นะคะใช่ครับแล้วดาวแต่ละตัวจะครองทิศของมันนะเดี๋ยวเราต้องเลือกทิศให้ถูกแล้วเราจะได้ดูว่าเราจะไปทิศไหนนี่เป็นชาร์ตแรกอันนี้คือเราต้องจำไว้ไหมคะต้องจำทุกคนเพราะว่ามันฟิกไงเป็นเลขที่ฟิกหมดทุกคนต้องจำเลขนี้ได้หรือทุกคนอยากดูเรื่องทิศต้องจำเลขพวกนี้ให้ได้ต้องจำให้ได้ว่าเลขอะไรคือทิศอะไรนะคะคุณผู้ชมถ่ายรูปไว้ก็ได้หรือว่าเขียนจดใส่กระดาษคร่าวๆก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องใช้เป็นอุปกรณ์ในการดูของเราใช่แล้วไปวิเคราะห์ได้หมดเดี๋ยวต่อคุณจะไปเช่าร้านอะไรก็ทำได้แปลว่าอันนี้สำคัญนะคะใครมีโทรศัพท์มือถือนะคะก็เดี๋ยวยกขึ้นมาถ่ายรูปเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยอาจารย์จะมาอธิบายนะคะว่าใช้กับเราเนี่ยยังไงใช้ยังไงนะคะอันนี้สำคัญมากใครไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราขึ้นให้ดูอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะอ่ะช่วงนี้ไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ